คงเหลือ31ราย31บัญชีนะครับส่วนของกรณีตรวจสอบเชิงลึกนะครับมี6รายเนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าท่านทำธุรกิจนะครับว่าจะรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องออกคือพูดง่ายๆว่าจะต้องลาออกไปก่อนนะครับเป็นของตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งก็มีผู้ตรงตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอนุญาตนะครับแต่ในส่วนของงานป้องกันการทุจริตก่อนนะครับขอเชิญครับค่ะงาน2567นะคะงานป้องกันการทุจริตก็ได้มีการเฝ้าระวังการที่นะคะที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ร่วมกับนะคะชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตแล้วก็กันนะคะในการปรึกษาหารือประชุมแนวทางเกี่ยวกับประเด็นนะคะและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารวมทั้งมีการลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีการลักลอบประจำจังหวัดศรีสะเกษได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่ศาลได้ตัดสินนะครับจำคุกนะครับ 1,825 ปีนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวนะครับอำเภอเบญจรัตน์จังหวัดศรีสะเกษเป็นเรื่องของการมีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การประชาชนคนเสียวนะครับจำนวน365สัญญาครับทั้งนี้นะครับทางศาลเองนะครับก็ได้มีการสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์นะครับการสมัครเลือกตั้งนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่เกิน10ปีด้วยนะครับคงเหลือ31ราย31บัญชีนะครับส่วนของกรณีตรวจสอบเชิงลึกนะครับมี6ราย6บัญชีคือเรื่องนี้คือท่านมาดำรงตำแหน่งนายกอบต.เนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าท่านทำธุรกิจนะครับว่าจะรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องออกคือพูดง่ายๆว่าจะต้องลาออกไปก่อนนะครับนี่โดยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการตั้งห้างที่เรียกห้างโนมินีนะครับมีอยู่4ห้างด้วยกัน4ร้านด้วยกันนะครับที่เอามาเป็นคู่สัญญานะครับโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ในห้างเนี่ยนะครับไม่ได้มีอาชีพค้าขายอยู่รับเหมาเป็นบางคนเป็นแค่เกษตรกรชาวนานะครับไม่ได้มีอาชีพโดยตรงแต่โดยพฤติการในเรื่องนี้นะครับคือจำเลยคือตัวท่านนายกนะครับแล้วก็รองนายกนะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นคนจัดการทุกอย่างนะครับในเกี่ยวเพียงแต่เอาชื่อห้างที่เป็นชื่อคนอื่นมาใช้นะครับแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นจริงมันก็เลยรับฟังได้ว่าการกระทำในเรื่องนี้มีในลักษณะมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาของอบต.นะครับจำนวน365สัญญาครับเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่า